สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะฟังความรอบด้านนะคะวันนี้เป็นรายการสดเลยนะคะดําเนินรายการแบบสดๆครั้งแรกเลยก็ว่าได้ของฟังความรอบด้านปกติเนี่ยจะบันทึกเทปไว้วันนี้แล้วก็พบกันในวันที่10สิงหาคม2560เป็นวันที่หนังสือพักใบอนุญาตพิสทีวี30วันมาถึงในช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะ 17:30 นาทีมีผลเที่ยงคืนวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะรายการนี้วันนี้จัดสดเวลาเหลือน้อยนะคะคุยกันเลยแขกรับเชิญของรายการที่มาอยู่กับนันในวันนี้ค่ะพี่หนูริ่งหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าคุณบก.ลายจุดแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่จะได้พักร้อนได้พักไหมไม่พักค่ะเราย้ายไปอยู่ใน YouTube เป็นแดง 4.0 กสทช.ปิดช่องดาวเทียมไปแล้วพี่ทีวีเนี่ยก็ยังดื้อจะจัดรายการต่อใน YouTube เราไม่ได้ดื้อไม่ดื้อนะเราน่ารักน่ารักเราทำตามทุกอย่างปิดก็ปิดไงฮะจริงถามจริงๆถ้าแบบผู้อำนวยการเขาให้เลือกอะระหว่างแบบเบรกไปเลยหยุดมาพักร้อนไปเดือนหนึ่งแล้วค่อยทีวีกลับมาใหม่ค่อยกลับเข้ามาเนี่ยค่ะกับจัดรายการต่อใน YouTube เนี่ยเลือกอะไรใน YouTube ค่ะเลือกนี่อยู่ในสายเลือดขนาดได้เลยเหรอคือถ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เข้ามาพูดอะไรสักอย่างอาจจะเห็นไปเพื่อนท่านอยู่ทำอย่างอื่นนันนะนันคนเดียวนะคะไม่ได้หมายถึงคนอื่น คนอื่นไม่รู้ตอบแทนคนอื่นไม่ได้โอเคแล้วตกลงสาเหตุแล้วผมอยากจะรู้ว่าความเข้าใจผมตรงกันไหมว่าสาเหตุที่กสทช.เนี่ยทำหนังสือมาปิดพีททีวีเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรผมอ่านในข่าวเขาบอกว่าเนี่ยพีทีวีเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าการมีความพยายามในการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยผมอยากจะเนื่องจากว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการนะครับของสถานีนี้ด้วยนะครับผมมีอยู่2รายการนึงนะแต่จัด2ตอนนะต่อสัปดาห์ ผมอยากจะรู้ว่าผู้ใดครับเป็นผู้ที่มีความพยายามในเข้าข่ายที่เรียกล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยในหนังสือที่มาส่งให้เราตอน 17:30 นาทีนะคะพี่หนูลิงมี2คนเดี๋ยวก่อนจะเข้าหนังสือเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าหนังสือเวลาเขาส่งมานี่เขาส่งมาทางไหนครับเขามีเจ้าหน้าที่เป็น Messenger หรือว่าเป็นไงก็คง Messenger แต่ว่าแต่งเครื่องแบบของข้าราชการปะคะกสทช.ก็คือเจ้าหน้าที่กสทช.มาคนนึงกับคนถ่ายรูปอีกคนนึงอ๋อเหรอครั้งนี้มา2คนครับครั้งที่แล้วมาประมาณ 4-5 คนนี่มาในรูปครั้งก่อนหน้านู้นไหนๆคนไหนมีตำรวจมาด้วยอ๋อคนไหนเจ้าหน้าที่อ๋อคนนี้เหรออ่าานี่เจ้าหน้าที่กสทช.เหรอนี่คนกลางใช่ใส่ชุดสีน้ำเงินเออชุดแปลกดีนะน้ำเงินกากีโอเคผมไม่เคยเห็นชุดกสทช.ผมเคยเป็นอนุกรรมการชุดกสทช.นะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแบบนี้เลยแปลกดีคล้ายอะไรคะพวกเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรืออะไรไปรษณีย์สีนี้เหรอพี่หนูไม่ใช่ไปรษณีย์แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นแบบเหมือนพวกเนี่ยพวกไอ้กสทช.เป็นข้าราชการเหรอเขาเป็นอะไรเขาเป็นองค์กรเขาเป็นองค์กรอิสระเขาเป็นองค์กรอิสระเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการแต่บางคนก็ใส่สีขาวบางวันเห็นสีขาวโอเคแต่ตัวแต่ว่าน่ารักดีเขาระบุว่ายังไงครับเหตุผลในการปิดพีทีวีรอบนี้อันนี้เป็นการปิดครั้งที่เท่าไหร่แล้วปิดครั้งที่4ค่ะปิดครั้งที่4ตั้งแต่เป็นพีทีวีนะไม่นับ UDD นะคะเป็น UDD ถูกรัฐประหารเปลี่ยนเป็นพีทีวีแล้วพีทีวีเนี่ยโดน4รอบโดน4รอบแล้วไงคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเหตุผลที่แตกต่างมาจากทุกๆครั้งไหมหรือว่าครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ต่างค่ะไม่ต่างครั้งแรกก็ล้มล้างการปกครองโดยประชาธิปไตยเหมือนกันเหรอครั้งที่แล้วเนี่ยคือกฎหมายที่เขาอ้างนี่นะคะก็จะมีคำสั่งคสช9703 MOU มาตรา37ของพ.ร.บ.กสทช.ก็จะอ้างประมาณเนี้ยเหมือนเดิมๆแต่แล้วแต่เขาว่าจะหยิบอันไหนเนี่ยขึ้นมาในการแถลงข่าวแต่ในหนังสืออะรวมมาหมดพี่หนูลิงก็ใช่ไหมคืออ้างอิงกฎหมายทั้งหมดเหล่านั้นเลยครั้งนี้ผิดทุกมาตราเลยผิดทุกกฎหมายโหนี่ผมที่ผมติดตามข่าวมาพีทีวีนี่น่าจะเป็นสถานีที่ถูกสั่งปิดบ่อยที่สุดนะใช่ค่ะใช่งั้นก็แสดงว่าเป็นสถานีที่มีความเดี๋ยวผมใช้คำนี้ไม่จะถูกว่ามีความชั่วร้าย
หเจ็บเจ็บมากเจ็บมีความชั่วร้ายมากเลยนะครับในมุมมองของกสทช.หรือมีความไม่ถูกต้องเป็นคนที่เกเรด้วยนะถ้าผมมองในมุมมองกสทช.นะว่าผมปิดไปแล้ว3ครั้งแล้วยังมีครั้งที่4เนี่ยแสดงว่าช่องนี้เกเรมากแล้วไม่มีการเรียนรู้เราในฐานะที่คุณนันเนี่ยเป็นพิธีกรที่ออกทุกวันไหมออกทุกวันออกทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยเหรอหยุดวันเสาร์วันหนึ่งหยุดวันเสาร์แต่ว่ายังอัดเทปไว้ด้วยวันเสาร์ก็ยังปรากฏไหมวันเสาร์ไม่ปรากฏอ๋อวันเสาร์ไม่ปรากฏก็6วันนะครับพอจะเข้าใจวิธีคิดของทางกสทช.ไหมว่าที่เขาปิดเราถึง4ครั้งเนี่ยเราเนี่ยมีความผิดพลาดอะไรหรืออะไรยังไงเอางี้ไหมเราผัดปัญหาทั้งหมดนี้ให้กับพี่ลูกหยีเลยดีไหมว่าเพราะว่าคราวนี้เขาก็ระบุชัดเจนใช่ไหมว่ารายการเนี้ยที่เขาปิดทีวีรอบเนี้ยเพราะว่ามีรายการหนึ่งของอุสมานลูกหยีชื่อรายการอะไรห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็คุณอุสมานลูกหยีนะครับซึ่งก็เป็นพิธีกรคู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ออกเป็นวิทยากรคู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลหรือยังเธอไปบรรลุนครั้งที่8มาครั้งที่8นะครับแล้วก็ปิดครั้งที่4ครับไปบอลลูนครั้งที่8มานะครับแล้วก็ล่าสุดผมดูใน Facebook ไลฟ์ของคุณอุสมานลูกหยีเนี่ยแกมี Facebook นะแกยังไลฟ์อีกเหรอคะยังไลฟ์ในบนเตียงนอนใส่ชุดยังใส่ชุดคนไข้นอนอยู่แล้วก็จัดอย่างเงี้ยแอบหมอแอบพยาบาลไลฟ์แล้วน่ะครับค่ะเจอถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรเข้าเบอร์ไปเลยนะครับว่าไม่ทราบว่าคุณอุสมานลูกหยีได้ทราบเรื่องนี้หรือยังว่าการจัดรายการของคุณลูกหยีนี่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบบเจ็บตายแล้วก็เป็นเหตุที่มาของทำให้สถานีโทรทัศน์นี่ตาย7ชั่วโคตรนะครับหมายความว่า120คนตกงานนะแต่ไม่ต้องห่วงนะก็ยังจ่ายเงินเดือนอยู่ไม่รู้ไม่แน่อายาอย่าปึ๊กไม่ไอ้เดี๋ยวผมเข้าใจผิดเดี๋ยวก่อนผมเข้าใจไปเองนะครับว่าแม้ว่าเขาปิดทีวีนี่แต่ว่าทางผอ.สถานียังจ่ายเงินเดือนอยู่แต่ว่าเรื่องนี้คุณนันอันนี้ซีเรียสนะครับยังไม่แน่ใจนะคืออันนี้เป็นส่วนที่เราสองคนอะเคลมไม่ได้ไงคะพี่หนูลิงแต่ว่าที่แน่ๆเคลมได้เลยคือไม่มีลูกค้าแน่นอนรายได้ไม่มีไม่มีรายได้รายได้เป็นศูนย์อันนี้คือชัวร์แต่เขาจะหาตังค์ที่ไหนมาจ่ายพนักงาน120ชีวิตได้บ้างอันนี้เนี่ยไม่รู้แล้วก็ในเรื่องของแต่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเหมือนเดิมอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ค่าเช่าสถานที่ค่าสตูดิโออะไรเงี้ยแต่จากการปิดมาทุกครั้งเนี่ยทางฝ่ายผู้บริหารนะเขาต้องหาเงินมาจ่ายให้พนักงานอยู่ดีถึงแม้จะไม่มีเงินเอาเงินในอนาคตมาจ่ายก็คือรายจ่ายอยู่แต่ว่าบางช่วงไม่จ่ายรายรับไม่มีบางช่วงมีบางช่วงไม่จ่ายนะก็นี่แหละแล้วนี่ไงสถานีนอกจากบางช่วงไม่จ่ายแล้วยังลดเงินเดือนด้วยนะครับนี่เสียงผมได้ยินเสียงจากพนักงานที่นี่นะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาเรื่องรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังในที่เราโหฐานเศร้านะชีวิตที่นี่ไม่ได้ว่าร่ำรวยอยู่ก็ร่ำรวยนะครับอยู่กันแบบเนี่ยมีในห้องนี่ผมจะเล่าเรื่องสถานีเนี่ยอันนี้ถือว่ารายการปิดท้ายเนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ค่อยชอบเล่ากันนะผมคืออย่างไอห้องแต่งหน้าเนี่ยทำไมคะจะมีเจ้าหน้าที่แต่งหน้าอยู่คนเดียวถูกไหมถูกแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าทำผมเนี่ยทำคนเดียวคือถ้าคุณไปดูสถานีอื่นนะมันต้องมีหลายคนต้องมีหลายคนโอ้โหแล้วห้องแต่งหน้าเขาแบบอุปกรณ์เขาจะต้องแบบโอ้โหชุดแต่สองกะนะฮะพี่หนูลิงสองกะสองกะใช่ไหมใช่โอ้โหแบบนั่นแหละกะละคนคือเขาที่นี่เซฟสุดๆแล้วนะครับพยายามจะจัดรายการแบบเนี่ยเซฟที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีเนี่ยแล้วก็พอถึงจุดนึงก็จะมีไอ้เทศกาลเขาเรียกอะไรระดมทุนเหรอเขาเรียกอะไรต่อลมหายใจต่อลมหายใจพีททีวีจัดนะพี่หนูลิงช่วยพูดหน่อยวันอาทิตย์นี้จัดนะคะอาทิตย์นี้ยังจัดต้องจัดเลยเพราะมันไม่มีลูกค้าผมว่าเปลี่ยนชื่อรายการเลยอย่าไปจัดเลยลบต่อลมหายใจเลยเรียกว่าปั๊มหัวใจปั๊มต้องระดับปั๊มหัวใจแล้วนี่เขานี่เขามาปิดกสทช.นี่มาปิดไอ้ผมว่าต้องเปลี่ยนแนวแล้วผมว่าถือวิกฤตนี้เป็นโอกาสเราจัด YouTube แบบอย่างเงี้ยจัดแบบเนี้ยนะแล้วก็จัดไลฟ์ขายพวกเครื่องสำอางไหมมีไหมไงแต่มันของเราก็มีแต่ว่าพูดนะเครื่องสำอางนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายง่ายๆนะตอนนี้โอ้ใครจะมาพูดจริงๆยาสีฟันหลอดหนึ่งใช้ได้กันเป็นเดือนๆหลายๆเดือนใช่ไหมแชมพูขวดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือ
มันไม่ใช่ว่าซื้อกันทุกวันหรอกของแบบเนี้ยแล้วก็รายได้กําไรมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่อาศัยว่ากําไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาศัยทานน้ําใจไงฮะบางคนก็ซื้อไปตุนซื้อช่วยซื้อใช้คือตอนนี้บอกเลยว่าทั้งขายของทั้งรับเงินบริจาคทุกช่องทางและทุกช่องทางดู YouTube ย้อนหลังSMS ข่าวอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นรายได้ในช่วง1เดือนเนี้ยที่คือไม่มีรายได้เลยไม่มีลูกค้าเลยยังไม่พอในส่วนของแกนนำรปช1ท่านอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นวิทยากรหลักในสถานีนี้คือแม่เล็กเลยประธานรปช คุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ถูกจองจำอยู่อีกครับคือสภาวะการเนี่ยยากลำบากมากแถมยังมาโดนกสทช.แจกการ์ดปิดทีวีอีกนะครับอาจารย์สมาก็จัดรายการกับพี่หนูลิงไหมคะใช่ครับแต่ว่าเวลาจัดรายการผมเนี่ยผมจะปรามไว้เอาอยู่ผมจะปรามไม่แต่วันพี่ลูกหยีใจเย็นๆผมจะพี่ใจเย็นๆนะกลัวแกโรคหัวใจกำเริบใช่ไหมแล้วผมก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดุเดือดคือผมรู้จักพี่ลูกหยีดีเพราะว่าตั้งแต่สมัยปี35เนี่ยแกนี่34 35นี่แกเป็นนักปราศัยในเหตุการณ์พฤษภาคมปี35นะค่ะแล้วเวลาแกขึ้นปราศัยนี่คุณตันไม่เคยเห็นเคยดูใช่ไม่เคยเทปเคยดูไม่เคยเลยใช่ไหมยุคนั้นมันมีบันทึกมันหาดูยังไงผมว่ามันมีเทปอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นไม่เคยเห็นคือสถานะของอุตสมาลูกหยีในเวลานั้นก็เท่ากับนัทธวุฒิสายเกลือเห็นว่าคือเป็นดาวสภาไม่ใช่ดาวสภาดาวไฮปาร์คดาวไฮปาร์คเลยคือถ้าขอเชิญพบกับอุสมานลูกหยีโอ้โหมันจะตบกันไอ้ตบตบขวดนี่ไม่ได้ตบเพื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะดังแบบโอ้โหสั่นเลยอ่ะพอลูกหยีขึ้นมาจับไมค์ครั้งแรกแล้วก็ดอกแรกเลยนะพูดอะไรก็แล้วแต่ดอกแรกนะมันจะเฮกันแบบลั่นเลยลั่นคือเป็นสไตล์นักพูดคือแกเกิดมาเพื่อสไตล์ไฮปาร์คเพื่อจะพูดแล้วก็พูดทางการเมืองนี่โอ้โหแบบเสียดแทงเรื่องเสียดแทงนี่อยากรู้ไหมว่าประโยคที่พี่ลูกหยีพูดแล้วมีปัญหาคืออะไรอยากรู้อันนี้นะอ้างอิงตามเอกสารที่เราได้รับมาเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเทปบันทึกของสรุปเรื่องราวที่เราได้บันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าประโยคที่พี่ลูกหยีพูดเนี่ยของรายการห้องข่าวเราเรื่องสุดสัปดาห์วันที่9คือพูดว่าได้เสนอความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรพูดในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยด้วยการยึดอำนาจไม่เหมาะที่จะพูดในเรื่องของเผด็จการเพราะเป็นเผด็จการซึ่งส่วนนี้คณะอนุกรรมการเขามองเลยว่าทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้แล้วก็คำว่าเผด็จการเนี่ยมีนัยยะที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าความหมายเนี่ยเป็นเชิงลบคือใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามอำเภอใจรู้แก่อำนาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลพิจารณาแล้วเนี่ยก็คือผิดมาตรา37โอ้โหประกาศ97/103ประกาศคสช. MOU นะคะนี่ถ้าแกรู้ว่าสิ่งที่แกพูดไปเนี่ยนำไปสู่การปิดสถานีเนี่ยผมคิดว่าแกคงเข้าโรงพยาบาลอีกรอบไปทำบอลลูนรอบที่8ตกลงอุสมานลูกหยีนี่พูดผิดหรือเปล่ากสทช.บอกว่าผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ได้ผิดเขากล่าวมาผิดข้อที่จริงไหมคำถามก่อนคือมันอาจจะสงสัยระหว่างหนึ่งผิดข้อที่จริงไหมเออคืออ่ะเดี๋ยวนะใครวิจัยข้อเท็จจริงเดี๋ยวประโยคว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เหมาะอะไรนะไม่เหมาะที่จะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเพราะตัวเองเนี่ยมาจากการรับประหารใช่ไหมเดี๋ยวโอเคมาด้วยการยึดอำนาจเดี๋ยวก่อนมาด้วยการยึดอำนาจนี่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะคงไม่มีใครเถียงว่าพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ได้คงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนาะถูกไหมดังนั้นเนี่ยประโยคนี้เป็นข้อเท็จจริงก่อนส่วนประโยคที่ว่าไม่ควรที่จะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นคุณลูกหยีเนี่ยมีความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ควรออกมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเพราะว่าตัวเองมีที่มาจากการล้มล้างระบบประชาธิปไตยถูกไหมด้วยการเดี๋ยวการยึดอำนาจเนี่ยเป็นการล้มล้างระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยไหมการยึดอำนาจเนี่ยการเอารถถังมาแล้วก็ทำรัฐประหารนี่เป็นอันนี้เป็นคำถามนะ
ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือเปล่าเป็นคําถามเป็นคําถามนะครับกสทช.เอาโค้ดเทปนี้เทปปิดท้ายพีทีวีไปต่ออีก30วันได้เลยนะครับโอ้อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะอายาเลยนะแต่ว่านี่เป็นคําถามนะครับผมจริงๆมันน่าจะให้มีการไปชี้แจงมีการชี้แจงมั้ยมีการชี้แจงมีไม่ตอนที่เขาขอจะปิดเขาเรียกไปชี้แจงใช่ไหมเขาเรียกไปวันที่7นะคะลูกหยีไปเองไหมลูกหยีไปเองไหมไม่ค่ะผู้ที่จะชี้แจงก็ต้องเป็นในส่วนของเนี้ยผู้บริหารสถานีทำเอกสารถอดเทปอะไรอย่างเงี้ยไปอ๋อเหรอเนี่ยเขาบอกว่าทำเอกสารมาแล้วก็ส่งมาจึงแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อบริษัทเพื่อทราบและให้ดำเนินการชี้แจงข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเมื่อวันที่7สิงหาคม60เดี๋ยวนี้ไอ้ประธานอนุกรรมการนี่ใครรู้ไหมคุณนันเคยไปชี้แจงในนั้นไหมไม่เคยได้ไปชี้แจงไม่เคยไปชี้แจงเลยพอจะรู้ไหมว่าอยากรู้ว่าไอ้ประธานชุดนี้มันเป็นใครอ่ะก็น่าจะหารายชื่อได้อย่างที่เราปรากฏเห็นนะฮะอนุดูแลเนื้อหาก็จะมีไม่แน่ใจว่าคุณพีรพลเนี่ยอยู่ในกสทช.ชุดใหญ่หรือว่าอยู่ในกสท.ที่เป็นอนุหรือยังไรเนี่ยแหละแล้วขออนุญาตในเรื่องนี้คือไม่แล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ชอบคำว่าเผด็จการใช่ไหมเพราะว่ามันมีนัยยะเผด็จการนั้นมันมีนัยยะเลยนะที่เขาบอกอะไรนะขออนุญาตอ่านนะคะอ่านตามนี้เลยนะคะจะได้ไม่เป็นการบิดเบือนถ้อยคำกันอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของกสทช.ในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่9ทับ2560เขาก็บอกว่าซึ่งคำว่าเผด็จการนั้นมีนัยยะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหมายความถึงผู้ปกครองที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามอำเภอใจลุกแก่อำนาจเป็นต้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เขาบอกว่าการพูดแบบนี้นอกจากจะทำให้สูญเสียชื่อเสียงแก่บุคคลแล้วยังอาจทำให้เกิดอาจเป็นการทำให้ประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเกิดความสับสนสับสนถึงสาเหตุของการทำรัฐประหารว่าเป็นไปเพื่อจะใช้อำนาจในการปกครองประเทศตามอำเภอใจได้ซึ่งมีต่ออีกพออย่างนี้ปุ๊บเขาบอกซึ่งอาจทำให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมโอ้นี่กสทช.เป็นหมอดูเลยครับคุณเป็นหมอดูหรือเป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ครับคือคุณประเมินสถานการณ์ขอโทษนะหนักกว่านี้ดูเนี่ยมันยังราบเรียบซะขนาดนี้มันจะไปเกิดได้ไงแล้วคนมันดูรายการอุตมาลูกหยีมีอยู่กี่คนครับเอางี้ตั้งแต่วันที่7ใช่ไหมรายการตั้งแต่วันที่อะไรวันที่7รายการวันที่9กรกฎาคม9กรกฎาคมผมถามนึงว่าหลังจากรายการวันที่9กรกฎาคมเนี่ยไอ้ประโยคคำพูดของอุตมาลูกหยีเนี่ยมันมีใครที่เอาไปพูดกันต่อหรืออภิปรายหรือมีคนดูกี่คนมันทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเข้าใจผิดอะไรยังไงไหมมันมีไหมเอางี้ดีกว่ายอดวิวใน YouTube มีเท่าไหร่เองเทปวันนั้นไปดูยอดวิวแล้วผมอันที่ผมเดานะไม่เกิน120อ่ะประธานอนุชื่อว่าพลโทพีรพงษ์มานกิจนะคะพีรพงษ์นะครับพลโทเหรอครับเป็นทหารเหรอครับพลโทพีรพงษ์มานกิจตรงนี้เป็นหนังสือจากกสทช.หรือมาจากกองทัพไทยครับมาจากไหนกสทช.ใช่ไหมกสทช.โอเคโอเคงั้นผมประธานอนุกรรมการด้านเนื้อหาผังรายการค่ะโอ้นี่ผมอยากจะนำข้อความที่อุตมะลูกหยีนี่มาอภิปรายมากเลยต่อการที่ว่าทำไมกสช.ถึงประเมินลูกหยีสูงขนาดนั้น ว่าคนจะต้องมาใส่ใจเอ้าใช่เถียงแทนขอเถียงแทนนะเชิญเนื่องจากเป็นคนนั้นจัดรายการใช่ไหมใช่ว่ามาไม่ได้เถียงแทนพี่ลูกหยีว่าเถียงแทนขอแบบเอาตัวเองมาอยู่ฝั่งกสทช.เลยก็เมื่อกี้นี้ไงพี่หนูริ่งยังบอกเลยตอนขึ้นไฮพาร์คเนี่ยโหคนเยอะแยะเปิดเวทีคนแรกไม่ไอ้นั่นมันตอนนั้นผมนึกถามว่าคุณนันเนี่ยจัดรายการลูกหยีเนี่ยเคยเห็นไหมว่าลูกหยีเคยสมัยก่อนเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เขาก็โลโปรไฟล์มากเลยคือเขากลัวว่ามันจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่อะมันไม่มีหรอกผมเอาพูดตรงๆนะคือถ้าแหมคือเขาไม่ได้คือกุลุ่ยหยีเขาก็ไม่ได้ป๊อปอะไรขนาดนั้นน่ะนะครับในตอนนี้เราถึงขนาดทำให้เกิดการไหวกับเพื่อมในทางการเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวบิ๊กหน่อยอย่างเช่นคุณยิ่งรัก
คุณวัฒนาอะไรเงี้ยอันนี้ไปอย่างหนึ่งแต่ว่าอุสมานลูกหยีในเวลานี้เนี่ยไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นค่ะนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าเออเนี่ยไปและไอเนี่ยหลักการเรื่องเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยคือคนหนึ่งทำผิดแต่ว่า120ชีวิตที่อยู่ในสถานีต้องมาได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณคิดว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทใช่ไหมผมเข้าใจไหมว่ามันสมมติจะเข้าข่ายนะอ่ะมันจริงๆนะคุณลูกหยีเนี่ยถ้าคุณบอกว่าการพูดถึงพลเอกประยุทธ์มาแบบนี้เนี่ยใช่สุดที่ก็พลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทผมเนี่ยเคยถูกพลเอกสะพั่งกับพลเอกสนธิฟ้องหมิ่นประมาทนะสมัยคสช.เอ้ยสมัยไอ้คมช.อ่ะนะครับค่ะผมไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะปรากฏว่าพลเอกสนธิเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็สถานะเดียวกับพลเอกประยุทธ์ตอนเนี้ยคือแกก็ฟ้องหมิ่นประมาทคือถ้าประโยคนี้มันมีปัญหาก็ไปฟ้องหมิ่นประมาทนี่ผมไม่รู้ทีจะให้โดนอีกคดีหนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะมันจะมีปัญหากันก็เป็นปัญหาส่วนตัวคนสองคนอะไรเงี้ยก็ไม่พอใจก็คิดว่าข้อความนี้ไม่เป็นจริงพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำการปฏิวัติหรือการปฏิวัติยึดอำนาจนั้นไม่ได้มีไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอะไรว่ากันไปไม่ไงก็คือฟ้องหมิ่นประมาทต้องเกิดจากความที่บุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่พอใจรู้สึกสูญเสียชื่อเสียงแล้วก็ไปฟ้องบุคคลที่มากล่าวหาแต่นี่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์เขาห่วงไม่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าว่ามีเหตุการณ์นี้อยู่เห็นคนไปถามพลเอกประวิตรนะฮะประยุทธ์ถามพลเอกประยุทธ์ว่าหาก่อนคือคำถามของผมก็คือว่าอุสมานลูกหยีเนี่ยพูดถึงพลเอกประยุทธ์กสชช.เนี่ยดูรายการนี้อยู่ก็เลยคิดตามนะครับว่าเนี่ยเป็นการใส่ใครทำให้เกิดประชาชนนั้นเข้าใจผิดพลเอกประยุทธ์โอ้โหนี่ขนาดนั้นนะครับก็เลยทำหนังสือปิดสถานีเลยนะครับปิดสถานีแต่คำถามผมคือว่าพลเอกประยุทธ์รู้ไหมว่าอุสมานลูกหยีพูดถึงอ่ะนี่มีเหมือนกันไร้ใบสั่งทางการเมืองพลเอกประยุทธ์บอกเหรอใช่ไร้ใบสั่งทางการเมืองคือพลเอกประยุทธ์รู้ว่ามีการปิดพีทีวีเนี่ยผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรู้แต่พลเอกประยุทธ์รู้ไหมว่าอุสมานลูกหยีพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไรเนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเห็นอย่างไรกับข้อความนั้นผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่รู้ว่ามีไม่รู้ถึงข้อความนะรู้แค่ว่าปิดพีทีวีแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรหรือคำพูดนั้นเป็นคำพูดว่าอะไรนี่ถ้าแกรู้แกอาจจะบอกกสทช.ว่าอย่าไปปิดนะก็เป็นได้เป็นไปได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์ก็กสทช.บอกเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นเผด็จการใช่ไหมถูกไหมกสทช.บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเผด็จการนะไม่เผด็จการก็คือไม่รับฟังความเห็นใช้อำนาจรู้แกอำนาจแต่ว่าตามอำเภอใจตามอำเภอใจแต่ว่ากสช.บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไปได้ยินข้อความนี้ของอุสมานลูกหยีพลเอกประยุทธ์ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคนใจกว้างถูกไหมครับเป็นคนใจกว้างดังนั้นเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผูกบอลลูนมาทำบอลลูนมา8ครั้งเนี่ย พูดถึงตนเองในลักษณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องเป็นในฐานะคนใจกว้างก็ต้องไปบอกกสช.บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้โอ้ไม่มีปัญหาไม่ใช่เขาที่จริงคนมันเข้าใจผิดจะพูดอะไรก็พูดไปอาจจะบอลลูนกินยาเยอะใช่เป็นไซเอฟเฟกต์จากการไปทำบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นไม่ใช่เผด็จการนะเป็นแล้วเกิดได้ยินข้อความเนี่ยผมมั่นใจเลยพลเอกประยุทธ์ต้องพูดทำนองนั้นน่ะต้องแบบนั้นเลยพลเอกประยุทธ์เป็นคนแบบจิตใจแบบกว้างขวางอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เป็นเผด็จการนะไม่เป็นเผด็จการจะไปทนได้ยังไงแบบโอ้ยคนมันพูดวิจารวิจารไปนิดๆหน่อยๆกระทบกระทั่งหน่อยไปปิดทีวีเขาเลยมันจะเกินไปไหมเพราะท่านคนใจกว้างกายต้องฟิตระเบิดใจให้กว้างขวางท่านเป็นคนใจกว้างแล้วท่านเป็นคนไม่ใช่เผด็จการท่านไม่ใช่เผด็จการแล้วจะไปยอมรับไม่มันก็ไม่รู้สึกเนาะเหมือนกันทำแบบนี้ได้ยังไงมันทำได้ยังไงแบบไปปิดทีวีเขาอะไอ้นี่มันพูดคนเดียวแล้วรายการมันผิดก็ปิดรายการนั้นหรือกระสังว่าต่อไปนี้ไอ้อุสมานลูกหยีเนี่ยให้ไปบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์หรือไปทำนั่งสมาธิหรือไปนะแต่แกเป็นมุสลิมนะแกก็นั่งสมาธิไม่ได้นั่งก็ไปละหมงละหมาดว่ากันไปก่อนนะคือไม่ต้องมาจัดไม่ต้องมาจัดสักเดือนนึงเหมือนบางช่องที่เขาประมาณเดือนนึงอย่างเงี้ยกำลังดีหายไปได้เดือนนึงแล้วค่อยกลับมาใหม่นะแล้วให้กลับมาใหม่มาพูดใหม่ซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ยินไงไม่ได้รู้ว่าข้อความที่ว่านั่นคืออะไรถ้ารู้ข้อความนั้นคืออะไรอ่ะโอ้โหถ้าเป็นผมนะมีคนมาด่าว่าผมเป็นเผด็จการอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วโอ้โหผมมันว่าผมมีอำนาจแล้วผมจะไปสั่งปิดที่ผมทำไม่ได้หรอกแต่คำสั่งปิดก็มาจากกสทช.พลเอกประยุทธ์จะรู้หรือไม่รู้สั่งการได้อะคะก็ไม่เกี่ยวนี่คะก็กสทช.ท่านได้มีอะไรไม่ได้มั่งนี่มีอะไรไม่ได้นี่ขนาดก็ไปโอ้โหมาตรา44มันได้หมดแล้วนี่เขาอ้าง MOU MOU นี่ MOU นี่ก็ประมาณมาจากกสทช.นี่มันต้องมีบ้างแหละประกงประกาศที่ประกาศ97กับ103นั่นแหละอันนั้นก็นั่นก็ชัดเจนเลยกสทช.เลยไอ้ก็เนี่ยกสทช.เลยคือเนี่ยมีอำนาจมาตรา44ก็มีนี่ขนาดอธิการบดีนี่สมัยก่อนนี่ก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมคนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ก็แก้ให้สามารถให้คนนอกได้ทุกสาขาอาชีพนะครับได้หมดนะไปเป็นอธิการบดีเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอะไรนะแต่ว่านี่ก็เห็นไหมเรื่องที่คิดว่าไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เห็นไหมแล้วนี่ไม่ได้ทำตามเพ้อใจนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับเหตุผลของเขาใช่อาจจะลึกลับนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีลักษณะเป็นคนใจกว้างเห็นไหมแทนที่จะให้อาจารย์มหาลัยเนี่ยเฉพาะคนในมหาลัยบุคลากรในมหาลัยเนี่ยจะเป็นอธิการบดีเฉพาะแบบนี้อันนี้มันแคบเป็นวิธีแคบวิธีคิดแบบกว้างก็คือให้ใครก็ได้มาเป็นกว้างกว่านะเห็นไหมจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจกว้างนะครับดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์รู้ว่าอุสมานลูกหยีพูดคำไปวิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนเป็นเผด็จการและจิตใจคับแคบอย่างที่กสช.พูดกันแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ยินข้อความนั้นรับรู้ถึงข้อความนั้นในฐานะที่ท่านไม่ใช่เป็นคนเผด็จการและเป็นคนจิตใจกว้างขวางไม่คับแคบไม่ได้รู้แก่อำนาจท่านก็จะต้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งอันนี้ผมเดาผมคิดเอาเองนะไม่รู้ว่ามันถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นและนักข่าวก็ไม่เห็นจะเอาข้อความที่อาจารย์อุสมานพูดไปถามพลเอกประยุทธ์นะคือไปถามเรื่องปิดพีทีวีแต่ไม่ถามข้อความที่เป็นสาเหตุที่ถูกปิดแต่ด้านเอาคำนักข่าวนะไปถามพลเอกประยุทธ์โดยไปถามว่าเกี่ยวข้องไหมกับ25สิงหาเออแต่พูดก็พูดนะทำไมนักข่าวไปถามตอนนี้ตอนนี้มันไม่รู้เป็นอะไรคนก็รู้สึกจะอาการหนักกับวันที่25สิงหามากเนี่ยอันนี้อ้างอิงเลยนะเดี๋ยวหาว่าพูดเองนะฮะเนี่ยเปิดดูอยู่เว็บไซต์ข่าวไทยรัฐเนี่ยนักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกรณีที่กสทช.มีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องพีทีวีเป็นเวลา30วันโดยมีการระบุเนื้อหาบางรายการโยงวันที่25สิงหาคม60ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีโครงการรับจำนำข้าวว่าอันนี้พลเอกประยุทธ์ตอบไม่เกี่ยวเป็นการทำผิดในหลักเกณฑ์ของกสทช.จะไปเกี่ยวอะไรกับวันที่25สิงหาถ้าจะปิดเพราะเกี่ยวกับวันที่25สิงหาอย่างนั้นก็ต้องปิดสื่อทั้งหมดนักข่าวตกงานกันหมดจะได้หยุดไม่ต้องมาถามนี่นักข่าวก็ถามแบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเหมือนกันทำไมไม่ตรงอ้าวคือเขาบอกว่าเนื้อหาบางรายการโยงวันที่25สิงหาคมอ๋อมันไม่เกี่ยวกันซึ่งในนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวเลยไม่มีอะไรเกี่ยว25เลยเป็นรายการตั้งแต่9กรกฎาคมแล้วก็พลเอกประยุทธ์รายการของคุณณัฐวุฒิก็4กรกฎาคมก่อนนั้นไปในรายการได้พูดถึงวันที่25มั้ยไม่มีไม่มีเลยเอ้าตอนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะจะพิพากษากันวันไหนแถลงปิดคดีวันไหนไม่มีเลยเออทำไมนักข่าวเนี่ยในคำสั่งเนี่ยนะคะกี่หน้าเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับ25แต่นักข่าวหยิบเรื่องนี้ไปถามทำไมอ๋อเพราะว่านักข่าวไปคิดเอาเองว่าการปิดรายการพีทีวีนี่มันมาจากเรื่องกระแส25สิงหางานวันที่25สิงหาที่จะมีประชาชนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตที่ศูนย์ราชการแถวแจ้งวัฒนะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปขึ้นศาลฟังคำประกาศ
คำสั่งศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในอดีตนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยนักข่าวถามอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าถูกปิดเพราะข้อความอะไรอะไรของตั้งแต่วันที่เท่าไหร่กรกฎาคมต้นเดือนนู่นแต่ก็พูดก็พูดนะก็เป็นไปได้ที่นักข่าวเขาก็จะประเมินเพราะว่าตอนนี้การเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนว่าพุ่งไปที่วันที่25คือหมายความว่าไทม์ไลน์เนี่ยในวันที่25เนี่ยเป็นหมุดหมายที่มีนัยยะสำคัญทางการเมืองดังนั้นเนี่ยการกระทำหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับวันสำคัญในวันนั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลเขาก็เลยนักข่าวก็เลยไปคิดว่าอันนี้เป็นเกมเตะสกัดนะครับเป็นการเกมเตะสกัดไม่ให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ทำการเผยแพร่หรือเชิญชวนคนให้ไปร่วมงานนะครับที่สุดที่อะไรนะเขาเรียกอะไรศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกอะไรนะคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นแหละนิดนึงนั่นแหละ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการศูนย์ราชการอาคาร A แจ้งวัฒนะนะครับในวันที่25คือเขาไม่อยากให้สถานีสื่อต่างๆนี่อันนี้เขาคิดเอาเองคือคิดเอาเองขออนุญาตให้ดูทีเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีหลักฐานเมื่อกี้อ่านจากนี้นะฮะคือตอนนี้ต้องหลักฐานต้องชัดเจนนิดนึงอ่านจากนี้เห็นนะคะตอนนี้แคปหน้าจอของเพจนี้เก็บไว้แล้วเผื่อมันลบแล้วมันหายไปในอนาคตเสิร์ชขึ้นมาดูไม่เจออ่านตามนี้เลยคือนักข่าวคิดเอาเองว่าถูกปิดเพราะอย่างนี้ยี่ห้าสิงหาหรือเปล่าซึ่งในเนื้อหาของเอกสารที่รับมาไม่มีข้อความอะไรเลยที่เกี่ยวกับการระดมคนมา25สิงหาอะไรไม่เกี่ยวไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันในเทปบันทึกที่ได้อ่านในมติแต่ละส่วนทั้งอนุแล้วก็ทั้งชุดใหญ่ของกสทช.ไม่มีเรื่องนั้นนี่ผมกลับมาในเรื่องของวงการสื่อนิดนึงค่ะมันมีคนตั้งคำถามว่าหลังจากที่พีทีวีถูกมีคำสั่งปิดเนี่ยมันมีสำนักมันมีสมาคมหรือองค์กรด้านสื่อองค์กรไหนที่ออกมาปกป้องหรือออกมาพูดถึงการคุ้มครองสิทธิของสื่อบ้างหรือยังเอาจริงๆนะคะมีอย่างมีคนมีการขยับไหมยังจำได้ว่า4ทั้ง4ครั้งเนี่ยไม่มีไม่เอาครั้งนี้ไม่มีครั้งนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะใช่คือยังคุยกับคุณชุติมาอยู่เลยชุติมากุมารว่าเอาเสื้อมาให้เราใส่ทำไมเราโดนปิดไม่เห็นพูดถึงเราบ้างเลยเสื้ออะไรเสื้อแบบหยุดตีทะเบียนสื่อช่วงนั้นนะคะพรบ.สื่อน่ะก็เอามาให้เราก็ใส่นะพีทีวีก็ใส่ก็คิดว่าเออเขาก็นับเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาหรือเปล่าแต่พองี้เวลามีเกิดเรื่องนี้สมาคมสื่อไม่มีความเห็นยังไม่เห็นเร็วไปป่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะมาตอน5โมงเย็นอาจจะต้องรอสัก24ชั่วโมงแต่มีสื่อญี่ปุ่นน่ะแหละที่แสดงความเห็นเหรอมีสื่อญี่ปุ่นเหรอมาเข้ามาถึงที่นี่เลยออกมาสัมภาษณ์เลย NSK ใช่ใช่ขออนุญาตนะคะก็สนใจว่าทำไมพีทีวีถูกปิดหรือไงเขามีความเห็นต่อกสทช.เลยก็มีเหรอว่าไม่ชอบทำที่ทำแบบนี้กับพีททีวีอย่างนี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่ก็เปิดไปด้วยเน็ตก็จะช้าๆนิดนึงมาติดตามเราตั้งแต่ตอนรับหนังสือเลยค่ะเอาเหรอใช่มาทำข่าวใช่มาทำข่าวแล้วเขาก็มีความคิดเห็นออกมาด้วยแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ต้องรอให้สื่อญี่ปุ่นมาทำข่าวแต่ว่าองค์กรสื่อในประเทศไทยนี้ยังเงียบนะครับยังเงียบอยู่หาก่อนวันนี้ตอนเที่ยงคืนจะมีอะไรพิเศษไหมเช่นจุดพุอะไรมีไหมไม่มีค่ะเป่าเทียนอะไรมีไหมไม่มีแล้วไม่มีนะมันผมว่ามันเริ่มชินนะไม่เหมือนตอนแรกนะผมจำได้ผมเคยมาวันแรกอ่ะโอ้โหน้ำหูน้ำตาร่วงไหลหนูไงฮะหนูนี่แหละร้องไห้หนักมากนี่ซีป้าค่ะอ๋อซีป้าอ๋อซีป้าซีป้าเป็นตำหนิกสทช.ซีป้าเป็นสมาคมสื่ออาเซียนอาเซียนแถวๆนี้แหละใช่ซีป้านะครับตำหนิกสทช.ปิดพีซทีวีพันธมิตรสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่อนแถลงการณ์แต่ในไทยยังไม่เห็นยังไม่เห็นค่ะ
มันชามันชินชินชาชาเริ่มชานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าความชานี้ต้องการให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะจริงๆคือครั้งนั้นน่ะที่นันร้องไห้หนักมากอ่ะครับพี่หนูลิงเพราะว่าอันดับแรกเลยคือบอกด้วยวาจาแล้วเราก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนถึงจะจอดำใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยคือนันก็ไม่ได้จัดรายการวันนั้นคนจัดรายการคือคุณชุติมาอ่านข่าวอยู่พอรู้ข่าวรีบมาขับรถมาแบบซิ่งมากเลยเพื่อให้มาให้ทันเพราะไม่รู้ว่าจะจอดำตอนไหนโอเคแล้วปรากฏมันจอดำตอน2:30ซึ่งตอนนั้นนายกำลังบอกช่องทางในการสื่อสารต่อไปก็คือ SMS ค่ะที่เราเพิ่งทำด้วยตอนนั้น Facebook ยังไม่มี YouTube เราไม่ได้ทำอะไรรองรับไว้เลยในโลกออนไลน์ปิดจอดำปุ๊บไม่รู้จะติดต่อกันยังไงเลยกำลังจะบอกเบอร์ SMS สำหรับรับข่าวสารจากพีทบอกไม่ทันจอดำก่อนโอเคเลยร้องไห้หนักมากแต่ครั้งนี้คือมี Facebook YouTube ก็ดูกันต่อได้ไงฮะอ๋อนี่นะเหตุการณ์ในวันนั้นใช่นั่นแหละร้องไห้หนักมากตอนนั้นเขาปิดไปกี่วันนะครั้งนั้นนะฮะครั้งนั้นไม่เอาจริงๆนะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเนี่ยคือ7วันหรือว่าพักใช้ถาวรนี่แหละต้องดูในเดี๋ยวนี้ชินละชินปิดก็แล้วประชาชนแฟนพีทก็ยกระดับกันขึ้นไปจริงๆครับป้าป้าแม่แม่ก็เนี่ยคุยอันนั้นทุกวันเออนี่คนเวลาไม่มีพีททีวีดูอะไรกันครับนี่บางคนบอกนี่นะฮะว่ามันดำก็เปิดมันไว้ดำๆอย่างนั้นอะเฮ้ยเท่อะคันเลอร์บาร์จอดำแล้วมันจะมีเดี๋ยวขอโทษทีนะเวลาพูดถึงจอดำเนี่ยมันมีโลโก้พีทีวีขึ้นไหมมีไหมมีเฮ้ยแล้วนี้ถูกใช่คือเรายังออกอากาศอยู่แต่ว่าจอโอกาสดำดำๆเลยคือไอช่องของเรามันก็ขึ้นเป็นจอดำแล้วก็ขึ้นว่าพีทีวีพักใช้เนื่องจากขาดคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหรอเฮ้ยดีนะผมว่าดีแต่ถ้าเป็นเคเบิลเขาจะดึงเราออกนะฮะแต่ถ้าเป็นจานดาวเทียมอะช่องมันยังอยู่ไง แต่ถ้าเป็นเคเบิลอะเขาสุดแล้วแต่เขาจะดึงช่องอะไรมาใส่เขาจะดึงเราออกเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงได้ไหมเปิดซาวอะไม่ได้เปิดเพลงคืนความสุขอะเป็นผมนะผมจะเปิดเพลงคืนความสุขเพลงนี้มันไม่ได้ยินนานแล้วนะสังเกตไหมว่าช่วงหลังเนี่ยเพลงนี้มันหายไปจริงเราเอางี้ดีกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยได้ยินเพลงคืนความสุขเนี่ยเมื่อไหร่เพลงยอดนิยมที่เคยติดชาร์ตเขาเคยพูดว่าติดชาร์ตระดับหนึ่งนะในเมืองไทยเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินเพลงคืนความสุขนี่ผมเสนอไอเดียนะไม่รู้ผอ.พีทีวีนั่งดูที่แถวนี้แอบดูอยู่ที่ห้องตัดต่อหรือเปล่านะครับในนี่นะช่องดาวเทียมนะที่มันออกมาเป็นจอดำนะดำๆแล้วมันมีโลโก้พีทีวีตรงมุมตรงนี้นะที่เป็นโลโก้อยู่นะแล้วเราก็ปล่อยนี่ปล่อยซาวมาปล่อยซาวคืนความสุขอ่ะผมว่าไม่ผิดเขาตัดสัญญาเราไงเอาเหรอเขาตัดสัญญาเราค่ะอันนี้เราไม่ได้คงขายเราไม่ได้ส่งสัญญาณดำๆไปเหรอเปล่ามันดำเพราะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราไม่ได้ส่งสัญญาณดำเปล่าเขาตัดสัญญาเราคงขายเขาก็ตัดคือเราไม่มีสัญญาณอะไรส่งไปแต่มันดำแล้วเขาก็ขึ้นข้อความไว้จากอันนี้ความเข้าใจของนั้นนะแต่เขาตัดสัญญาเราอะใช่แน่นอนเขาตัดคงขายเขาก็ตัดไม่อันนี้ไม่ใช่เราตัดเองเหรอไม่ใช่เดี๋ยวทางเทคนิคอะคงขายตัดอ๋อคงขายตัดตัดสัญญาณได้คงขายเราใช้คงขายอะไรไทยคมเหรอรู้สึกก็ใช่นะคะไทยคมอ๋อไทยคมตัดเราเพราะว่าไอเอกสารเนี้ยไอคำสั่งเนี้ยเขามาที่เราแล้วไปที่นู่นด้วยและซึ่งไอครั้งนั้นที่นันร้องไห้หนักมากอะหนังสือไปถึงที่นู่นแต่ที่เราไม่มาทางนู้นตัดเราไม่รู้เรื่องนี่ไงคือถ้าเราตัดเองเราต้องรู้เรื่องเออเขาตัดผมเข้าใจละอ๋อไปตัดที่คงขายแม่คิดว่าถ้าว่าตัดที่เรานี้เราน่าจะเล่นสนุกจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้ชั่วโมงสุดท้ายนี่นะเราก็ปล่อยเทปแบบสนุกอ่ะดีไหมปล่อยเทปอะไรคะเทปก็ในที่ที่ผมเล่าอ่ะคือจอดำก่อนที่เขาจะใจด้านเราอ่ะเราก็ทำจอดำเราก่อนเลย30วันครั้งที่แล้วไงหรือจัดสนุกหรือจัดรายการประเภทปิดเนี่ยจัดรายการนี้ปิดไฟมีแต่เสียงหรือให้มันมืดแล้วก็เอาไฟส่องใต้คางตัวเองเออดีเหมือนกันนะตอนนี้เขาเป็นมันฮิตรายการไปตามหาผีใช่ไหม ไอ้พวกตามหาผีกัน นะครับลองดูเลยไหมเอางี้เดี๋ยวพักใบอนุญาตเดือดเขาเรียกพักใบอนุญาตหรือเปล่าประสานเขาเรียกว่าอะไรพักใบอนุญาตชั่วคราวพักใบอนุญาตชั่วคราวหนึ่ง
30วันนะ30วันซึ่งสูงสุดแล้วของการพักชั่วคราวได้เอาเหรอที่ต้องพักชั่วคราวเพราะว่าอันนี้นี่โทษสูงสุดเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อ30วันคือหลุดจาก30วันก็คือเพิกถอนใบอนุญาตถาวรนะคะปรับเงินมั้ยเขาอ้างว่าปรับในรายการคุณหมอเหวงก่อนหน้านี้เดินหน้าต่อไปตอนนั้นคือปรับไป 50,000 เอาเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งปรับใช่ไหมคะมันมีทั้งเตือนนะอย่างฟ้าวันใหม่ได้หนังสือเตือนนะคะอ๋อเหรอเตือนเฉยๆก็ได้ปรับเงินก็ได้ให้วิทยากรคนนั้นหยุดดำเนินรายการก็ได้หรือจะไม่ให้มาจัดเลยก็ได้แล้วก็ไอ้เรื่องพักเนี่ยพัก7วันก่อนก็ได้10วัน15วันน่ะได้หมดแต่สูงสุดอ่ะ30วันหนักกว่านั้นก็คือเพิกถอนถาวรโอ้นี่จัดเต็มเค้าเรียกว่าจัดเต็มเลยเต็มสตรีมใช่30วันเอางี้ก็ถือโอกาสนี้แล้วกันนะครับทีมงานก็จัดระดมความคิดเห็นว่าช่วงแต่ผมเสนอนะว่าช่วง30วันเนี่ยอย่าไปจัดรายการประเภทเอากล้องสวิตไปสวิตมาอย่างงี้จัดเหมือนจัดแบบจัด YouTube อ่ะใช้กล้องแบบอย่างเงี้ยง่ายๆถ่ายนะครับแล้วก็แบบปิวไปปิวมาใช่ๆนะผมว่าไล่พวกพิธีกรผู้ดำเนินรายการอย่างเงี้ยอย่างคุณนันอย่างแต่ละคนเนี่ยไล่ไปไหนจัดไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านรถจัดจากที่บ้านไม่เป็นงั้นไม่จัดสตูกันแล้วเอาเหรอใช่เปลี่ยนฟิลถูกต้องค่ะเปลี่ยนฟิลแล้วเอาเหมือนแบบสดๆดิบๆดีผมเห็นด้วยแล้วก็อาจจะไม่รู้เทคนิคทำได้ยังนะตอนนี้ดึงภาพมาเลยมารวมกันนะครับไม่แต่เรามารวมกันแต่เราสถานที่สุดแล้วแต่ค่อยคิดกันในแต่ละวันว่าจะไปไหนประเสริฐผมคิดว่ารายการแบบนี้ดีนะครับแล้วก็เริ่มลองแบบทำแบบไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องแบบมีพิธีการแบบมากมายอะไรเงี้ยนะและที่คุยไว้ด้วยนะพี่หนูลิงต่อให้พีทีวีกลับมานะไอรายการทรงเนี้ยสไตล์เนี้ยจะยังอยู่ใน YouTube นะจะยังอยู่ต่างหากที่ไม่ได้อยู่ในทีวีแต่ฟิลเนี้ยสบายสบายดิบๆอะไรอย่างเงี้ยจะยังอยู่ใน YouTube เช่นไปจัดในห้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่งหน้าในสวนมั่งในถามความเห็นของช่างแต่งหน้าบ้างเพราะว่าช่างแต่งหน้าก็ไม่เคยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยนะมีข่าววงในวงการช่างแต่งหน้าหรือเปล่าว่าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะให้โอกาสตักกล้องมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือคนคือขอโทษนะไอ้กล้องนี่มันอยู่ทุกที่แล้วเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยแคร์หรอกปิดที่พีททีวีเนี่ยพูดตรงๆนะคือชั่วโมงนี้มันมีโซเชียลมีเดียมีอะไรพวกเนี้ยพวกเราถ้ามันใช้มันเป็นอ่ะมันมีอิมแพคใช่มันขอโทษนะไอ้คนบางคนมันใช้มันไลฟ์ในมือถือเขานี่นะอิมแพคมันยิ่งกว่าสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีอีกจริงมันมีคนประเภทนี้อยู่จริงมันมีรูปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปติดรูปแบบเรื่องพีททีวีไปจ่ายไอ้สัญญาณดาวเทียมปีนึงเดือนนึงเป็นล้านอย่างเงี้ยไปจ่ายทำไมตังก็ไม่ค่อยจะมีใช่เนี่ยแล้วจัดอย่างนี้นะแล้วอีกหน่อยไม่ผมจะได้ฟังคุณนันค่ะอีกหน่อยเนี่ย Facebook มันจะมีโฆษณาพอ Facebook มันมีFacebook Live มันมีโฆษณามันจะเหมือน YouTube อ่ะดังนั้นสถานีอาจจะมีรายได้จากโฆษณาใน Facebook Live ดังนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องพัฒนาไอ้รูปแบบ Facebook Live หรือ YouTube ก็ได้อันอย่างเงี้ยจัดไลฟ์ขึ้นมาแล้วก็แบบพยายามเตรียมเลยครับแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนแน่นอนมันมาจากดาวเทียมมันจะเข้ามือถือแน่นอนแล้วอันนี้มันชัวร์ไม่งั้นมันจะมีหลายพวกที่มันเจ๊งกันระเนระนาดตอนนี้ต้องลองพรบคอมแม่ไม่เราก็เอาก็จัดเหมือนคนอื่นนะเขาก็จัดกันเราก็พูดมืออาชีพหน่อยนะครับแล้วก็เอาแล้วก็พูดเรื่องข้อเท็จจริงไปเงี้ยเหมือนมีมีข่าวหรือทำรูปแบบให้มันน่าสนใจพยายามคิดค้นรูปแบบรายการที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแทนที่ไปยึดติดเนี่ยดูเลยโอ้ต้องมีเซ็นเตอร์กล้องเนี่ยนั่งกับสองฝ่ายเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมีจอเนี่ยไอ้แบ็กดอกไอ้จอเงี้ยต้องเสียเงินเสียทองทำโต๊ะเนี่ยแพงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ารูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นอ่ะกูไปดูรายการไหนมันก็จะเหมือนกันแบบเนี้ยมันไม่มีความแตกต่างมันต้องพยายามแสวงหาความแตกต่างงั้นเวลาคนดูรายการทีวีมันก็จะได้เปลี่ยนผมคิดว่านี่อาจจะพุ่งจริงนะผมจริงผมเชียร์มาหลายทีแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ทีวีเวลาโดนปิดเนี่ยว่างๆอ่ะคิดเลยแต่ว่าได้ยิงมาเรื่องนี้ก็ดีใจหน่อยว่าอย่างน้อยสุดว่าผู้ดำเนินรายการหลายคนนี่จะไปจัดรายการกันข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราใช้อะไรใช้กล้องนี้ไหมหรือใช้มือถือคือยังไม่สรุปชัดเจนนะคะอาจจะเป็นกล้องอย่างนี้ก็ได้หรื
เอาสะดวกอะแต่ว่าแกนนำเนี่ยอย่างเช่นแกนนำจะเหลืออยู่ไม่กี่คนที่จะลิงก์เข้ามาในเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่เรือนจำกันใช่คนที่อยู่บ้านก็คงจะเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวเองนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็จะดึงมาไว้ในเฟซบุ๊กของพีทีวีผมเห็นด้วยมากนั่นแหละแล้วจันทิดาก็จะเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนั้นเขาก็เฟซบุ๊กไลฟ์ทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยอย่างเช่นหมอเหวงเนี่ยเวลาแกจัดไปเนี่ยมันน่าจะมีมุมกล้องนี้จัดเนี่ยอันนี้หมอเวงถ้าหมอเวงดูรายการผมอยู่นะครับเวลาหมอเวงจัดผมได้ยินนักตากล้องแถวนี้เขาแซวว่าหมอเวงจัดรายการได้3ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะครับทำสามเทป แกมีความสามารถในการทำสามเทปต่อเนื่องกันนะโดยไม่หยุดนะครับซึ่งตากล้องในหลับแล้วหลับอีกนี่ถือว่าเป็นอัจฉริยภาพนะครับของหมอนะครับแต่ว่าเวลาหมอจัดรายการนี่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นโปรดิวเซอร์นะเวลาหมอจัดรายการเสร็จนะผมจะเอาจันทิดาเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอ่านจะอ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นมุมเล็กแอบมาดูมองดูหมอเวงยังไงบ้างแล้วก็นี่แหละครับหมอหวายครับลูกชายสลักเล่นไวโอลินเลยครับเกล่นดนตรีเก่งนะใช่เห็นอาจารย์ธิดาเล่าให้ฟังไม่รู้เคยเอามาเล่นโชว์ในนี้หรือยังไม่แน่ใจนะครับในแล้วนี่กูรูของแท้คนนี้นะครับก็เก่งไวโอลินเหรอฮะไม่แน่ใจว่าเป็นไวโอลินหรือเปล่าแต่ความเข้าใจผมคือไวโอลินแต่ผมรู้แกเล่นดนตรีน่าจะเป็นไวโอลินใช่น่าจะเป็นไวโอลินเนี่ยอย่างเงี้ยทำรายการแบบครอบครัวเลยแล้วแกยังมีลูกอีกคนนึงแล้วแกไม่เปิดตัวนะใช่ใช่ใช่อะลูกสาวแกอีกคนนึงอะจบปริญญาเอกเรื่องการ์ตูนอะใช่ใช่จากญี่ปุ่นอะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ์ตูนเลยใช่นะครับด็อกเตอร์นะครับผมไม่น่าเชื่อนะมันมีด็อกเตอร์การ์ตูนด็อกเตอร์การ์ตูนอะนะครับอย่างเงี้ยมันหรือโอ๊ตถ้าไปบ้านแกเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีเรื่องเยอะนะครับแล้วก็ทำและไอ้เรื่องที่มันเคยพูดไปแล้วก็เลิกพูดกันมั่งสอนวิธีเลี้ยงลูกก็ได้ช่วงนี้เพราะว่าทั้งคุณหมอเวงทั้งอาจารย์ธิดาจะอยู่กับหลานน้องน่ารักเออใช่มากสอนเรื่องวิธีเลี้ยงลูกสอนอุ้มลูกอะไรเงี้ยใช่ผมเห็นด้วยแล้วก็พวกที่เป็นบุคลากรทางการเมืองเนี่ยมันบางทีสูญเสียมิติอื่นคือหมายความว่าเวลาเรานำเสนอความคิดเรื่องราวของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแค่มิติทางการเมืองเป็นมิติเดียวซึ่งมันแข็งมันไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจที่มาหรือบริบทหรือมิติรอบด้านอื่นๆนะอาจจะมีโอกาสได้ฟังในมิติอื่นหรือเข้าใจเนี่ยภูมิหลังหรืออะไรพวกเนี้ยความเป็นตัวของเขาอะไรเงี้ยเข้าใจได้มากขึ้นใช่เช่นก็อาจจะให้อาจารย์ธิดามาพูดถึงหมอเหวงอะไรเงี้ยหรือให้ตากล้องก็ได้อาจจะสัมภาษณ์ตากล้องว่ามีความเห็นยังไงกับช่วงเวลาที่หมอเหวงจัดรายการสามชั่วโมงติดกันนี่หมอเขาเมากันทั้งสถานีเลยนะครับหมออาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมได้ยินพวกตากล้องแถวนี้เขาเมากันว่าหมอได้จัดรายการได้3ตอนติดต่อกันตากล้องก็หลับตากล้องหลับนั่นเคยแล้วปล่อยให้หลับปิดไฟประตูหมดเลยหลับหลับไม่เป็นไรแต่ว่าอย่า กลนนะครับอย่ามีที่เคยกลนก็เคยมีแต่เขาไม่อยู่แล้วอ๋อแล้วก็ผ่านนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละก็อยู่กันดังนั้นอย่างนี้เอาอย่างนี้เราก็พูดถึงกสทช.มาเยอะแล้วก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงรายการค่ะนะครับแล้วก็ฝากถึงกสทช.ด้วยนะว่าจริงๆกสทช.เนี่ยก็เกิดจากรัฐธรรมนูญ40ค่ะและรัฐธรรมนูญ40เนี่ยที่มันมีวาระเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับเรื่องสื่อเนี่ยนะมันก็เกิดจากเหตุการณ์พฤษภาปี35นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเหตุการณ์พฤษภาปี35เนี่ยมันก็เกิดวิกฤตการสื่อหมายก็วันนั้นเวลานั้นเนี่ยสื่อในปี35เนี่ยมันอยู่ในภายใต้อำนาจของเผด็จการทหารรสช.ไม่ใช่คมช.นะไม่ใช่คสช.แต่คือรสช.สมัยนั้นปี34 35ไอ้นั้นเป็นเผด็จการแน่นอนนะแต่ว่ายุคนี้เป็นเผด็จการหรือไม่นั้นกสช.บอกว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดดังนั้นผมจะไม่พูดว่ารัฐบาลนี้เป็นเผด็จการหรือไม่นะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงแต่ปากเลยว่าปี35เป็นเผด็จการแล้วเผด็จการในเวลานั้นเนี่ยก็ปิดสื่อแทรกแซงสื่อปี35มีการแทรกแซงสื่อทำให้สื่อเนี่ยจะต้องไม่เสนอข้อเท็จจริงแต่ว่าทำให้สื่อเนี่ยเป็นกระบอกเสียงของรัฐในการนำเสนอความคิดอะไรต่างๆเนี่ยในสื่อของรัฐแล้วปิดกั้นสื่อไม่ให้ผู้คนที่มีความเห็นแตกต่างขัดแย้งต่อรัฐบาลนั้นได้ปรากฏนั่นคือที่มาของ
รัฐธรรมนูญ40แล้วก็มีกสทช.จึงมีการเกิดการตั้งกสทช.ขึ้นมาก่อนมันเป็นที่กสช.กับกสท.แล้วต่อมาก็มีการรวมกันจากกสท.กับกสทช.มารวมกันเป็นกสทช.ดังนั้นเนี่ยไอ้กสทช.ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ดูรายการผมอยู่ตอนเนี้ยโปรดตระหนักถึงประวัติศาสตร์ขององค์กรของท่านว่ามันมีที่มาแบบนี้นะครับดังนั้นบทบาทของกสทช.นี่คือการสนับสนุนทำให้เกิดเสรีภาพแต่นะเป็นเครื่องมือของรัฐไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐของเครื่องมือของประชาชนในการที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นพื้นที่ในการที่ประชาชนนั้นจะทำการฟีดแบ็กนะความคิดเห็นออกไปนะครับแล้วก็ไม่จะต้องพยายามไม่ให้สื่อเนี่ยอยู่ในมือของรัฐอย่างเดียวนะจะต้องมีการกระจายนะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่และแรงหลายเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของชาติแล้วชาติมันไม่ใช่เป็นของรัฐนะถ้ารัฐนั้นเป็นของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยบทบาทของกสช.เนี่ยก็คือบทบาทที่จะต้องทำการก็คือส่งเสริมเรื่องทำให้สื่อเนี่ยมันเป็นของประชาชนนะเพื่อประชาชนนะเป็นก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละอันนี้ที่มาจริงๆเลยนะครับของกสช.ดังนั้นก็ให้ตระหนักนะครับตระหนักของบทบาทของกสช.ให้ดีนะครับแล้วเนี่ยผมมันแต่จริงๆแล้วพวกที่อยู่ในกสช.จริงๆนะพวกที่เป็นลูกม่อกสช.จริงคุณย่อมรู้ว่าที่มาขององค์กรคุณเนี่ยนะครับที่มาองค์กรมันได้เงินค่าใช้จ่ายไปปีละกี่ล้านแต่ว่าที่มาองค์กรคุณมาจากเรื่องนี้มาจากวิกฤตการเรื่องสื่อในยุครัฐบาลเผด็จการปี35ดังนั้นคุณมีหน้าที่ในการที่จะไม่ทำให้ประวัติศาสตร์แบบนั้นมันซ้ำรอยค่ะนะครับนั่นแหละเอาพี่ทีวีปิดเสียสละก็ไม่เป็นไรเป็นชินแล้วนี่เป็นยังเป็นอยู่เป็นก็เป็นอยู่นั่นน่ะแผลเดิมกีดซ้ำไปเรื่อยๆเป็นแผลเป็นมันก็เป็นคีลอยไปแล้วตอนนี้ครับหนังมันก็หนาขึ้นมาหมดเวลานะคะครับอย่าลืมค่ะเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้เราก็จะจอทีวีดำนะคะคุณผู้ชมก็ไปย้ายไปดูกันต่อใน Facebook เนี่ยก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่า Peace TV ภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะคะ PEACE TV Peace TV YouTube ก็ Peace TV พิมพ์หาเหมือนกันเลยนะคะ LINE ก็แอดไปได้มีแอดข้างหน้าก่อนแล้วก็ Peace TV Twitter ก็มีนะคะตามนี้อย่างที่เห็นอยู่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ตามได้ใน Facebook ต่างๆของพี่หนูหลิงก็มีครับก็เข้าไปดูได้นะคะของอาจารย์ธิดานะคะก็พิมพ์ธิดาโตจิราการก็ได้ง่ายหน่อยนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เป็นเพจของคุณณัฐวุฒิจริงๆใส่เสื้อดำนะคะพอพิมพ์ณัฐวุฒิขึ้นเยอะมากนะคะใส่เสื้อสีดำนะคะใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแล้วก็สีสาวก็มีของตัวเองแต่ละคนแล้วก็เพจหลักก็มีอยู่นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะจำเป็นมากๆก็คือต่อลมหายใจปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจผายปอดนะพีทีวีไฟฟ้าก็ว่าไปให้กับพีทีวีวันไหนวันเสาร์นี้เหรอที่วันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะคะรับหมดเลยทั้งเงินบริจาคหรือจะมาช่วยอุดหนุนสินค้าก็ได้เหมือนกันค่ะทุกบาททุกสตางค์ใครยาสีฟันหมดมาซื้อได้นะครับมาซื้อมีโปรโมชั่นด้วยนะคะแชมพูสบู่มีหมดอะไรที่ต้องใช้ทุกวันอ่ะเราก็มีออกมาจำหน่ายช่วยกันครับหมดเวลานะคะเดี๋ยวจบจากฟังความรอบด้านจะเปิดเทปที่เราบันทึกเอาไว้หลังจากรับหนังสือเราก็บันทึกเทปเลยนะคะชะตากรรมของพีซทีวีที่เผชิญมาตลอดเป็นยังไงแล้วก็ล่าสุดถูกปิดด้วยเหตุผลอะไรผลกระทบเป็นยังไงบ้างจุดยืนแนวทางของพีซทีวีเป็นแบบไหนนะคะก็ติดตามต่อในเทปที่เราบันทึกเก็บเอาไว้ได้วันนี้เราเป็นรายการสดรายการสุดท้ายก่อนปิด30วันหวังว่าหลัง30วันนี้เราจะได้กลับมานะครับแล้วก็เทปของเราอันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลสะเทือนทำให้ปิดทีวีต่อไปอีก30วันไม่หรอกค่ะเราน่ารักจะตายแต่ผมพูดจาดีนะครับพูดจาเรียบร้อยหนูก็เรียบร้อยเอาหลังถ้าลูกหยีมาจัดรายการไม่ได้เดี๋ยวผมมาจัดแทนนะครับโอเคลุกได้นะโอเคครับไปแล้วค่ะพี่หนูลิงน้องนานนะคะทีมงานพีทีวีทุกคนค่ะลาตีสวัสดิ์ส่งท้ายกันจอดำคืนนี้นะคะอีก30วันกลับมาพบกันที่หน้าจอแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ในโซเชียลมีเดียกันก่อนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.